ื่อนจำกระเป๋าบิลลิงแฮมได้เลยนะครับตัวในมือลุงหนอตอนนี้ก็คือลายคาโม่งนะแฮร์รี่สมอลแฮร์รี่โฟร์นะครับ2ตัวนี้ลุงบอกเลยว่าหายไปจากร้านสักโอ้โหร่วม3ปีนะเพราะว่าทางบิลลิงแฮมเขาบอกว่าถ้าจะผลิตมาขายอีกรอบนี่เขาต้องมีจำนวนไม่งั้นแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ลุงหนอมีของในร้านเรียบร้อยแล้ว2ตัวนี้ไปไล่ดูคลิปได้นะครับเป็นตัวที่หายากตัวนึงแต่คลิปวันนี้ที่ลุงหนอมาคุยอยากจะนำเสนอก็คือแป๊บนึงนะเขามาแล้วที่เพื่อนๆ เรียกร้องบิลลิงแฮมฮาร์ลีย์สมอลโปรไลน์คาร์โบใกล้ๆเลยหล่อมากๆใช่ไหมเทียบกับตัวลุงหนอดูนะครับตอนนี้บิลลิงแฮมเขาทำฮาร์ลีย์สมอลโปรไลน์คาร์โบมาแล้วนะครับเป็นสีพิเศษนะครับตอนนี้ที่ร้านลุงหนอมีจำหน่ายแล้ววันนี้ถือโอกาสมาโชว์สีนอกร้านดูบรรยากาศนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าสินค้ามาถึงแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวมาลองที่ร้านลุงหนอได้เลยนะครับน่ารักเลยแวะมานะ